กับเรื่องนี้นะครับเรื่องรันมัมอำมหิตใครที่ชอบหนังสายระทึกขวัญตื่นเต้นลุ้นระทึกดูเรื่องนี้ครับหืดขึ้นคอเลยทีเดียวคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังระทึกขวัญนะครับประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือเรื่องรันหรือชื่อไทยคือมัมอำมหิตเรื่องนี้นะครับกำกับโดยอนิส ชาแกนตี้นำแสดงโดยซาร่า พอลสัน เคียร่า อัลเลนจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับก็กลับมาพบกันแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะกับเรื่องนี้นะครับรันมัมอำมหิตก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่มีกระแสที่ดีมากๆเลยนะครับจากบทวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศก็ดีในประเทศไทยก็ดีนะครับสัปดาห์นี้ผมก็มีโอกาสได้ไปดูรอบสื่อมาก็ขอบคุณที่ให้ไปดูด้วยนะครับกับเรื่องรันเนี่ยบอกก่อนนะว่าเป็นหนังระทึกขวัญแบบหืดขึ้นคอจริงๆแต่ก่อนจะดูคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องรีวิวหนังเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับมาครับเข้าเรื่องกันเลยกับหนังเรื่องนี้ที่อย่างที่เห็นนะครับมีซาร่า พอลสันนะครับดาราเจ้าบทบาทและเรียกว่ามีความจิตพอสมควรเลยทีเดียวมากับธีมของแม่กับลูกที่เราได้เห็นต้นเรื่องตัวอย่างแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ตัวละครน่าจะมีอยู่ไม่เยอะนะครับซึ่งพอดูเรื่องนี้แล้วจริงครับหนังเรื่องนี้มีตัวละครหลักๆ2ตัวละครเท่านั้นแต่ก็จะมีสมทบเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับมีฉากที่ใหญ่ๆนิดๆหน่อยๆเข้ามาแต่โดยตัวเรื่องแล้วอยู่ในบ้านหลังเดียวเลยซึ่งเป็นงานถนัดของผู้กำกับคนนี้นะครับผู้กำกับคนนี้ก็เป็นผลงานเขาคือ Searching นะที่ตามหาลูกสาวโดยใช้ Facebook คือเราเห็นภาพหน้าจอ Facebook เกือบทั้งเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังคงเส้นคงวาในการใช้โลเคชั่นน้อยๆตัวละครน้อยๆอยู่มาทีละจุดแล้วครับด้านเนื้อเรื่องนี้นะก็เป็นทำให้คนเนี่ยฉงงสงสัยทั้งเรื่องและผมคิดว่าผูกออกมาดีมากคือในตัวหนังเนี่ยแค่ชื่อหนังเนี่ยชื่อภาษาไทยเนี่ยก็เฉลยอยู่แล้วนะครับว่ามัมอำมหิตนะครับแล้วตัวอย่างเราก็เห็นแล้วนะด้วยความที่เป็นซาร่า พอลสันเนี่ยเราก็สามารถจะเดาได้ไม่ยากว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรแต่ข้อดีของด้านเนื้อเรื่องนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทำได้ตื่นเต้นมากคือด้วยตัวผู้กำกับการร้อยเรียงลำดับทุกอย่างทำให้ทุกอย่างมันดูตื่นเต้นครับทั้งที่มันเป็นเพียงเรื่องปกติทั่วไปแต่ร้อยเรียงผูกเรื่องออกมาได้ดีมากๆเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันลุ้นจนรู้สึกว่ามันจิกเบาะได้พอสมควรมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยด้านเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ไม่มีอะไรมากแต่ชั้นเชิงการเล่าวิธีการหยิบจับดีเทลต่างๆทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยจริงๆครับด้านที่2นะครับดารานักแสดงโอ้โหก็ตัวแม่เนี่ยซาร่า พอลสันนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่าทีแรกเนี่ยผมสงสัยว่าเฮ้ยเล่นโคตรดีคือเล่นดีมากเลยทำไมรู้สึกว่าแบบเดินไม่ได้จริงๆรู้สึกทิ้งน้ำหนักตัวต้องคลานจริงโอ้โหแบบรู้สึกหืดขึ้นคอแล้วรู้สึกจริงมากปรากฏว่านักแสดงที่เป็นลูกเนี่ยนะครับเป็นผู้พิการนะครับจริงๆนะครับเดินไม่ได้จริงๆจึงออกมารู้สึกว่าหูมันหนักมากนะครับและเดินไม่ได้มันเหนื่อยมากในการลากตัวเองไปแต่ละซีนอีกคนนึงคือซาร่า พอลสันอันนี้คือเจ้าบทบาทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับแววตาท่าทางจริตจักร้านของเธอเนี่ยโคตรสยองนะคือเห็นแววตาท่าทางเนี่ยผมก็หลอนแทนลูกนะครับตั้งแต่ไปเจอเปิดปมเรื่องยาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราลุ้นตลอดด้วยการนะครับผูกเรื่องเล่าอย่างดีแล้ว acting ของ actor เนี่ยทำออกมาดีทั้งคู่ครับเรียกได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยกับการแสดงคือรู้สึกเหนื่อยและก็ลุ้นไปกับตัวละครก็มาจากนักแสดงนี่แหละครับตัวหลักเลยยอดเยี่ยมครับในด้านต่อไปนะครับด้านขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์แสงสีและเสียงในด้านนี้นะครับต้องชื่นชมจริงๆนะว่าจังหวะทุกอย่างมันมีดีเทลเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับเหมือนแบบพวกพานิครูมหรือว่าอะไรขนาดนั้นด้วยตัวเรื่องนะผมต้องให้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวละครหลักๆนะเนื้อเรื่องมีอยู่2ตัวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเนี่ยเราจะอึดอัดแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่ผู้กำกับต้องการจะสื่อถึงเราให้เรามีความอึดอัดเหมือนกับตัวของลูกในเรื่องนี้นั่นเองแล้วก็ทำให้สงสัยและก็ลุ้นได้ตลอดซึ่งการลำดับภาพองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับการลำดับภาพเนี่ยผมต้องยกให้ดีเลยนะส่วนองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์ก็อยู่ในมาตรฐานนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้โหสวยงามหรือว่าอาร์ตหรือว่ามีการดีไซน์ที่เลิศเลอแต่ข้อดีก็คือการลำดับภาพนี่แหละครับแล้วก็ที่ต้องสำคัญคือดนตรีจังหวะซาวประกอบดนตรีประกอบกับการลำดับภาพคู่กันทำออกมาให้หนังเรื่องนี้ หืดขึ้นคอแล้วลุ้นได้มากจริงๆครับฉะนั้นนะครับกับเรื่องนี้นะรันมัมอมหิตเต็ม10นะครับผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 7.5 เต็ม 10ฟังไม่ผิดครับรันมัมอมหิตผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 7.5 เต็ม 10ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้คุ้มค่ามากๆนะครับกับสเกลที่แบบแคบๆเล็กๆโลเคชั่นน้อยๆตัวแสดงน้อยๆแต่ร้อยเรียงเรื่องราวออกมาให้รู้สึกว่าลุ้นระทึกมากพอสมควรแล้วก็มีหลายซีนที่ผมกล้าพูดนะครับว่าดูแล้วเหนื่อยแน่ซึ่งเนี่ยแหละคือสารที่ผู้กำกับเขาพยายามจะส่งมาให้เราทุกคนซึ่งผมมองว่ามันสำเร็จนะโอเคที่ผมให้ 7.5 เต็ม 10เนี่ยนะครับคือมีส่วนที่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าคือมันเดาได้คือมันเดาเรื่องออกได้คือตั้งแต่ซีนแรกที่เฉลยถึงปมของแม่เนี่ยตัวแม่นะครับก็เลยทำให้เราพอจะรู้ซึ่งหนังแนวเนี้ยมันมีออกมาหลายๆเรื่องแล้วนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ถ่ายทอดออกมามันจะไม่ได้ใหม่แต่สิ่งที่ใหม่คือตัวแสดงของลูกนี่แหละครับที่พิการนะครับเดินไม่ได้อะไรเงี้ยมันเลยทำให้มีดีเทลและมิติที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆแต่ส่วนอื่นเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีนะครับแม้ว่าพล็อตอะไรเงี้ยมันจะซ้ำไปบ้างเดาทางได้บ้างแต่ข้อดีของหนังเรื่องนี้ที่ผมต้องให้ 7.5 เลยก็คือลุ้นระทึกและทำได้ถึงจริงๆเอาเป็นว่าหืดขึ้นคอครับใครชอบหนังสายแบบลุ้นๆกับดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบทุกอย่างแคบๆโลเคชั่นน้อยๆเนี่ยแล้วดูแล้วรู้สึกอยากจะเข้าไปอึดอัดเรื่องนี้ตีโจทย์แตกพุ่มกับทำออกมาได้ถึงมากจริงๆแต่ก็ให้ 7.5 ไปนะครับโอเคเนาะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ต้องเชื่อนะครับควรจะไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้ตีโจทย์กับความต้องการของเราแตกหรือเปล่าแต่มุมมองผมพุ่มกับนักแสดงเรื่องนี้ทั้งเรื่องทำออกมาได้สมกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสื่อถึงคนดูจริงๆโคตรอึดอัดโคตรลุ้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะครับกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Upick นะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่ของ Lazada นะคือใครช้อปปิ้งในนี้เนี่ยสามารถซื้อสินค้าในหมวดรับเงินคืนได้ถึง 30% นะครับแล้วก็ซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเลยใครสนใจก็อย่าลืมโหลดนะครับทั้ง Google Play และ App Store นะครับโหลดลงมาแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญ14484นะหรือว่าคลิกซื้อจากลิงก์นี้เข้าไปดูได้เลยนะครับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดๆหน่อยๆนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ได้เสียอะไรเลยใครโหลดเข้าใช้ใหม่ได้คูปองส่วนลด 30-60 บาทด้วยนะครับโอเคนะฮะก็หนังเรื่องนี้เหมาะกับการต้องการอะดรีนาลีนหลั่งแบบพุ่งพล่านลุ้นระทึกหืดขึ้นคอดูแล้วเหนื่อยเรื่องนี้ดูแล้วเหนื่อยจริงครับกับรันเรียกได้ว่าระทึกและลุ้นมากเลยทีเดียวสุดท้ายนี้นะครับขอให้ลุ้นระทึกไปกับเรื่องรันนะครับไปดูด้วยตาตัวเองนะเข้าแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศใกล้บ้านเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ